พอดแคสต์รีวิวรายการที่จะนำเสนอเบื้องลึกเบื้องหลังการผลิตรายการไทย PBS Podcast ในแต่ละสัปดาห์พ่อแม่ควรจะฟังให้เป็นว่าเขามีความคิดยังไงถ่ายทอดสดทางออนไลน์ให้คุณอัปเดตเรื่องราวตอนใหม่ๆให้คุณไม่ตกเทรนด์MIT ก็จัด10อันดับเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกสำหรับเหตุระเบิดครั้งแรงและครั้งใหญ่ค่ะที่ท่าเรือกาแฟผสมน้ำส้มหรือน้ำมะนาวติดตามรายการที่น่าสนใจจากไทย PBS Podcast ได้จากช่องทางเหล่านี้ Podcast Review พบกันทุกวันจันทร์เวลา10นาฬิกาและ20นาฬิกาทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast และไทย PBS Fanคุณกำลังฟังไทย PBS Podcast เปิดตัวนักข่าว AI มาฟังนิทานกันแล้วหนีห่าวThis is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเวลาของรายการ podcast review นะครับเราเจอกันทุกๆสัปดาห์แบบนี้ครับในทุกวันจันทร์เวลา10โมงเช้าและรับชมกันอีกครั้งหนึ่งรีรันกันตอน2ทุ่มนะครับสัปดาห์นี้อยู่กับยีนธรณินเทพวงศ์ครับมาพร้อมกับรายการพอดแคสต์ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์จากไทย PBS Podcast มาให้ฟังกันก่อนใครครับคุณผู้ชมสามารถรับชมกันได้หลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจของ Facebook Thai PBS Podcast และก็แฟนเพจของ Thai PBS ครับรวมถึง channel ของ YouTube นะครับใน channel ของ Thai PBS Podcast เช่นเดียวกันครับและนี่คือตัวอย่างที่เราจะนำมารีวิวให้ฟังกันในวันนี้ครับโรงหมอไข้หวัดใหญ่อีกหนึ่งโรคระบาด ที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนและคำแนะนำกับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิด-19 ควรเว้นระยะห่างอย่างไรหน้าต่างโลกกับทางเลือกในการป้องกันโควิด-19 ในรูปแบบของยากับวัคซีนแบบไม่ใช้เข็มฉีดยาห้องสมุดหลังไมค์กับหนังสือดวงตากระต่ายวรรณกรรมเยาวชนติดอันดับขายดีของประเทศญี่ปุ่นงานเขียนของเคนจิโร่ไฮทานิช่วงนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่ฤดูฝนกันแล้วนะครับผ่านมาประมาณเกือบ1เดือนแล้วครับที่ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้ครับนอกจากโควิด-19 ที่เราคงต้องเฝ้าระวังการระบาดและป้องกันกันอย่างต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนแบบนี้ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังครับวันนี้จะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่แล้วก็คำแนะนำสำหรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กับวัคซีนโควิด-19 ควรต้องเว้นระยะห่างกันอย่างไรบ้างนะครับพูดถึงไข้หวัดใหญ่ครับก็เกิดจากเชื้อไวรัสและมักจะระบาดในช่วงฤดูหนาวและฤดูฝนครับอาการของไข้หวัดธรรมดากับไข้หวัดใหญ่เนี่ยคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับแต่ไข้หวัดใหญ่จะมีอาการที่รุนแรงกว่าการรักษาตัวก็ยาวนานกว่าด้วยใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ด้วยกันส่วนการแพร่ระบาดนั้นก็มีลักษณะคล้ายๆกับโควิด-19 เลยครับโดยการรับเชื้อผ่านละอองฝอยจากการไอจามพูดคุยหรือสัมผัสปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วนะครับและในกรณีที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะต้องฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ร่วมด้วยและจะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นั้นก็มีคำแนะนำว่าควรฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้าอย่างน้อย1เดือนนะครับถึงจะมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันครับกับรายการโรงหมอครับเชื้อไข้หวัดใหญ่เนี่ยเขาเรียกว่าอินฟลูเอนซ่าไวรัสซึ่งแบ่งออกเป็นชนิด A B C เราจะรู้จักอินฟลูเอนซ่า A B นะคะ C เนี่ยพบได้น้อยอาการไม่รุนแรงแล้วก็ไม่เกิดการแพร่ระบาดเราจึงไม่ค่อยพูดถึงเชื้อไข้หวัดเนี่ยติดต่อได้ทางการหายใจนะคะรับเชื้อจากละอองปนเปื้อนอยู่ในอากาศที่ผู้ป่วยไอจามนะหรือมือที่ไปสัมผัสกับพื้นผิวที่มีเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แล้วก็ใช้มือสัมผัสที่จมูกและปาก
อาการของไข้หวัดแล้วก็ไข้หวัดใหญ่เนี่ยใกล้เคียงกันมากเลยมีทั้งไข้ไอจามเจ็บคอน้ำมูกไหลแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะรุนแรงมากกว่าเช่นไข้สูงมากเลยปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียหมดแรงปวดศีรษะยังรุนแรงคนที่สุขภาพดีเนี่ยสามารถติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้อยู่แล้วไม่ต้องไปพูดถึงกลุ่มเสี่ยงเลยนะคะคนที่แข็งแรงนะจะมีอาการดีขึ้นภายใน 1-2 สัปดาห์แต่บางคนน่ะอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นได้นะคะเช่นไซนัสอักเสบการติดเชื้อในหูปอดบวมหัวใจแล้วก็สมองอักเสบถึงแม้ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเป็นโรคที่หายได้ด้วยตัวเองนะแต่ว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้เวลารักษาตัวอย่างน้อยก็ 1-2 สัปดาห์พอจะหายปกติไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันมักจะระบาดในช่วงฤดูฝนกับฤดูหนาวเดือนที่เขาให้แนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยคือประมาณพฤษภามิถุนา นะคะหรือว่าก่อนหน้าหนาววัคซีนตอนนี้มันขึ้นอยู่กับท่านผู้ฟังอะลงทะเบียนได้วัคซีนโควิดตอนไหนคราวนี้ถ้าเราจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก่อนโควิดเนี่ยก็สามารถฉีดได้โดยจะต้องฉีดก่อนวัคซีนโควิดเนี่ยอย่างน้อย1เดือนเพราะนั้นถ้าท่านผู้ฟังยังไม่ได้คิวฉีดโควิดเนี่ยอาจจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ก่อนไปฟังกันต่อได้นะครับกับรายการโรงหมอตอนที่มีชื่อว่าไข้หวัดใหญ่ป้องกันไม่ยากกับเรื่องผิดพลาดในการรับมือครับในวันศุกร์ที่18มิถุนายนนี้นะครับทาง www.thaipbspodcast.com/โรงหมอและรับฟังกันได้ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ครับนอกจากนี้ในสัปดาห์นี้นะครับโรงหมอยังมีตอนใหม่ๆให้ได้ฟังกันด้วยไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนกินอะไรดีครับที่จะดีต่อสุขภาพและก็ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆได้และก็วันพุธนี้ครับมีคำแนะนำในเรื่องของโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในสัตว์ในช่วงนี้ครับกับลัมปีสกินที่เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงว่าโรคนี้เกิดจากอะไรและแนวทางในการรับมือเป็นอย่างไรบ้างและแน่นอนครับวันศุกร์นี้ไข้หวัดใหญ่ป้องกันไม่ยากกับเรื่องผิดพลาดในการรับมือทั้งหมดนี้ฟังได้ทุกเรื่องทุกโรคกับรายการโรงหมอครับพูดถึงสถานการณ์โควิด-19 ในตอนนี้แนวทางในการรับมือที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้ก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้มากที่สุดนะครับตอนนี้เรามีวัคซีนโควิด-19 ที่เกิดขึ้นมีหลากหลายเทคโนโลยีด้วยกันที่ผลิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น mRNA ไวรัลเวกเตอร์หรือว่าวัคซีนที่ทำมาจากเชื้อตายนะครับและวัคซีนโควิด-19 ที่ตอนนี้เกิดขึ้นวิธีการที่นำวัคซีนเข้าไปสู่ร่างกายนั่นก็คือการฉีดโดยการใช้เข็มฉีดยาใช่ไหมครับวันนี้รายการหน้าต่างโลกครับมีแนวทางใหม่ที่อาจจะเป็นทางเลือกในอนาคตนะครับสำหรับการป้องกันโควิด-19นั่นก็คือยาแล้วก็วัคซีนแบบไม่ใช้เข็มฉีดยาครับจะเป็นอย่างไรบ้างและตอนนี้พัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้วไปฟังพร้อมๆกันกับรายการหน้าต่างโลกครับตอนนี้มันก็จะมีความคืบหน้าล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองอย่างที่จีนเนี่ยก็เป็นชนิดพ่นละอองฝอยให้สูดหายใจเข้าไปทางปากอย่างเงี้ยซึ่งนักวิจัยคือเฉินเว่ยกับคณะที่สถาบันพัฒนาของทหารของจีนเนี่ยเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยใช้วัคซีนแบบนี้ประหยัดถ้าเทียบกันกับใช้วัคซีนแบบฉีดใช้ปริมาณน้ำของวัคซีนอะใช้แค่1 ใน 5เท่านั้นเองคืออย่างวัคซีนจีนที่เพิ่งพูดถึงไปตัวเนี้ยยังไม่ได้อยู่ในบัญชีวัคซีนที่อยู่ระหว่างการพัฒนาขององค์การอนามัยโลกส่วนในข้อมูลขององค์การอนามัยโลกเนี่ยถ้าพูดถึงวัคซีนที่ไม่ใช่ฉีดเนี่ยตอนเนี้ยมีแบบหยอดคออยู่3ตัวกับแบบพ่นจมูกอีก7ตัวอยู่ระหว่างการพัฒนาทีเนี้ยทั้งหมดเนี่ยข้อมูลการทดสอบในมนุษย์เนี่ยยังไม่มีบางอันเพิ่งเริ่มทำอย่างมีของที่หนึ่งเป็นมหาวิทยาลัยฮ่องกงเสียเหมือนอย่างเนี้ยคือเริ่มทดลองในมนุษย์แล้วเขามีอัปเดตไว้แต่ว่าจะเป็นแบบขั้นต้นใช่ไหมยังไม่ได้บอกผลคือเท่าที่ฉันไปเห็นมาเขาเขียนว่าเฟส2เป็นคลินิคอลเป็นการทดสอบทางคลินิกแล้วก็ทดสอบในมนุษย์แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เผยผลออกมาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นผลการศึกษาผลการทดสอบที่มีการเปิดเผยออกมานะคือเหมือนกับไม่แพร่หลายเท่ากับวัคซีนแบบฉีดนะตอนนี้เรายังโฟกัสกับวัคซีนแบบฉีดอยู่ไงและที่สำคัญคือฉันก็เข้าใจความแบบความล้นมือของนักวิทยาศาสตร์ที่เขาต้องโอ้ไหนจะไวรัสกลายพันธุ์ไหนจะอะไรต่อมีอะไรคือก็ต้องแบ่งหน้าที่กันเลยใช่มีอีกเรื่องนึงเป็นความหวัง
ที่นอกเหนือจากวัคซีนเป็นเรื่องของการรักษากันบ้างอาจจะได้ยินชื่อยาตัวนี้มาในระยะหลังนี้ก็เป็นข่าวในบ้านเรากลายเป็นเฟกนิวส์ไปคือยาโมนูพิราเวียนะคะค่ะเป็นยาต้านไวรัสที่มีเฟกนิวส์มีรูปทำเป็นกราฟิกส่งต่อกันตามไลน์ตามอะไรเงี้ยในบ้านเราอะที่บอกว่าโหนี่เป็นยาใหม่รักษาโควิด19ได้ 100% กินข้ามคืนหาย 100% ทดสอบเสร็จแล้วอันนั้นไม่จริงนะคะข้อเท็จจริงก็คือโอเคเป็นความหวังใช่แต่ว่ายังอยู่ระหว่างการพัฒนายังอยู่ในขั้นตอนการทดสอบนะคะทดสอบไปแล้วระยะที่2ก่อนหน้านี้เนี่ยอาสาสมัครหลัก10คนเท่านั้นนะเป็นแบบป่วยโควิดใหม่ๆอ่ะยังไม่ทันเข้าโรงพยาบาลกินยานี้เข้าไป5วันวันละ2มื้อตรวจเชื้อใหม่ไม่พบเชื้อเขาก็เลยบอกว่าเออนี่เป็นความหวังในการมายับยั้งเพราะว่าตัวยาเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ด้วยการไปยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสในเซลล์ของเราดังนั้นในทางกลับกันถ้าเกิดว่าป่วยจนถึงขนาดแบบหนักแล้วไปเข้าโรงพยาบาลแล้วเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนไม่ทันใช่ไวรัสแพร่ไปเต็มร่างกายเต็มปอดแล้วอย่างเงี้ยอ่ะซึ่งยาตัวนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างการทดสอบทางคลินิกในระยะที่3วัคซีนแบบที่ไม่ใช้เข็มฉีดยาแบบนี้นะครับก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กลัวเข็มฉีดยานะครับตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนากันอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นความหวังในอนาคตเลยครับโดยเฉพาะยารับประทานนะครับซึ่งในอนาคตอาจจะเป็นยาที่เราใช้เป็นประจำถ้าหากว่าสามารถรับมือกับโควิด-19 ได้เป็นอย่างดีนะครับปิดท้ายรายการในวันนี้กับรายการห้องสมุดหลังไมค์ครับขอเสนอหนังสือที่ชื่อว่าดวงตากระต่ายครับหรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คืออุซางิโนเมะวรรณกรรมเยาวชนติดอันดับขายดีของประเทศญี่ปุ่นเลยครับเขียนโดยเคนจิโร่ไฮทานิครับเป็นเรื่องราวของครูสาวที่ชื่อว่าโคทานิอาเกมิที่เคยใช้ชีวิตบอบบางอย่างคุณหนูต้องมาเจอกับเด็กชายเทสุโซผู้มีบ้านอยู่ใกล้กับโรงขจัดขยะมูลฝอยความเป็นอยู่ซอมซ่อสกปรกถูกรังเกียจและรังแกอยู่บ่อยครั้งทำให้สองครูศิษย์ต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับเพื่อเติบโตและยืนหยัดอยู่ในสังคมโหดร้ายแบบนี้ให้ได้ไปฟังตัวอย่างกันกับรายการห้องสมุดหลังไมค์ในหนังสือที่ชื่อว่าดวงตากระต่ายครับเห็นครูกับคิมิจังรู้สึกว่าเข้าใจกันโดยไม่ต้องพูดอะไรมากนะคะวันนี้ครูก็ไม่ได้ดุว่าอะไรเลยแต่คิมิจังก็รู้ว่าตัวเองทำผิดและก็ยอมรับผิดด้วยมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอมันเป็นสิ่งที่ผิดจริงเหรอครูดื่มเหล้าในถ้วยรวดเดียวหมดก่อนจะพูดต่ออย่างคุณหรือผมตอนนี้น่ะคงไม่เข้าใจหรอกว่าตอนที่คิมิรับเงิน60เยนนั่นแกรู้สึกดีใจมากแค่ไหนแกคงคิดว่าคืนนี้ถ้าพ่อไม่กลับมาแล้วก็ไม่มีข้าวกินแน่สถานการณ์แบบนั้นน่ะถึงจะทำผิดแต่ถ้าได้เงินมา60เยนแล้วก็คงจะดีใจมากครูอาดาจิคงจะเริ่มเมาเพราะว่าภาษาพูดเริ่มออกสำเนียงคันไซมากขึ้นทุกทีคันไซหมายถึงบริเวณภาคตะวันตกของญี่ปุ่นมีเมืองเกียวโตโอซาก้าเป็นศูนย์กลางคนภูมิภาคนี้พูดสำเนียงที่ต่างไปจากภาษากลางไทย PBS ยังคงเปิดพื้นที่เป็นศูนย์ประสานฉุกเฉินให้การช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องการการส่งต่อและเข้ารับการรักษานะครับในรายการพิเศษไทย PBS สู้โควิด-19 ครับยังคงเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือในสถานการณ์วิกฤตที่เราต้องช่วยเหลือกันนะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 12:00 นถึง 14:00 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับฟังได้ทาง www.thaipbspodcast.com/radio นอกจากนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคเข้าโครงการชุมชนเมืองต้องรอดปากท้องต้องอิ่มร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือชุมชนแออัดที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ในชื่อบัญชีมูลนิธิองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือมูลนิธิไทย PBS เลขที่บัญชี0710156235ธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์สาขาการปิโตรเลียมซึ่งเงินบริจาคส่งต่อความช่วยเหลือโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆครับหรือสามารถนำสิ่งของบริจาคมามอบได้ที่ศูนย์ประสานฉุกเฉินไทย PBS สู้โควิด-19ที่สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ถนนวิภาวดีรังสิตครับ
นอกจากนี้ไทย PBS ยังเปิดเป็นอีกหนึ่งหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ร่วมกันนะครับโดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบไทยร่วมใจและแอปพลิเคชันเป๋าตังครับเลือกหน่วยบริการตามวันและเวลาที่กำหนดนะครับและเลือกมาที่ไทย PBS ของเราก็สามารถเข้ามารับบริการฉีดวัคซีนกันได้โดยจะเปิดให้บริการจนถึงสิ้นปีนี้เลยครับปิดท้ายวันนี้ครับกับช่องทางในการรับฟังไทย PBS Podcast ครับไม่ว่าจะเป็น www.thaipbspodcast.com หน้าเว็บไซต์ของเรานะครับอัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันรวมถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดครับแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast ครับดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android สามารถฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟนของคุณครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbean และ YouTube ฟังรายการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรายการที่น่าสนใจกันได้เลยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารจากไทย PBS Podcast กันได้ครับทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook TwitterInstagram แล้วก็ YouTube ของ Thai PBS Podcast นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์รายการต่างๆที่น่าสนใจกันได้เลยนะครับและกลับมาติดตามรายการ Podcast Review กันได้ทุกๆวันจันทร์ครับเวลาประมาณ 10:00 นและชมกันได้อีกครั้งหนึ่งเวลา 20:00 นทางแฟนเพจของ Thai PBS Podcast และ Thai PBS นะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับยินทรณินเทพวงศ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับScience Tech Weekly Update สัปดาห์นี้ครับพาไปรู้จักกับแสงซินโครตรอนแสงมหัศจรรย์ที่มาช่วยไขปริศนาในคดีต่างๆตามหลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการไขคดีดังที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านกกอกรวมถึงตัวอย่างของการใช้แสงซินโครตรอนมาช่วยในการหาหลักฐานในคดีต่างๆในต่างประเทศช่วยมัดตัวผู้ก่อเหตุได้อย่างแม่นยำและมาดูแนวคิดของการใช้วัคซีนพาสปอร์ตของแต่ละประเทศที่เริ่มใช้กันแล้วว่ามีการทำงานอย่างไรบนความท้าทายต่างๆทั้งการขาดระบบระหว่างประเทศส่วนกลางเพื่อมาตรวจสอบสถานะการรับวัคซีนคำถามถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความกังวลในการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมต่อผู้เดินทางจากประเทศอื่นนักวิทยาศาสตร์พบว่าหญ้าทะเลในมหาสมุทรอาจเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเนื่องจากสามารถกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าปริมาณที่ป่าไม้เก็บกักได้ถึง2เท่าแต่พืชเหล่านี้กำลังถูกคุกคามจากมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ทั้งการขุดเจาะเหมืองและการทำประมงฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้ในรายการ Science Tech Weekly Update ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com รวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่แล้วมาอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ